อข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติตำรวจเคลียร์เอกสารสำคัญภายในทำเนียบค่ะเตรียมพร้อมพื้นที่รับมือม็อบ19กันยายนนี้คาดจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นค่ะพันตำรวจเอกวัชรวีธรรมเสมาผู้กำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาลรับผิดชอบทำเนียบรัฐบาลเผยหลังการประชุมคณะทำงานเตรียมรับมือกลุ่มผู้ชุมนุม19กันยายนนี้ว่าเพื่อเป็นการป้องกันเหตุไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่ขนย้ายเอกสารที่สำคัญรวมถึงเคลื่อนย้ายรถที่จอดค้างคืนออกตั้งแต่วันนี้และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มโดยขณะนี้มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการในทำเนียบรัฐบาล2กองร้อยและมีการเตรียมความพร้อมกำลังรอบนอกที่พร้อมปฏิบัติการได้ทันทีซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ค่ะทั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดว่าเป็นอย่างไรนะคะขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์รายวันแต่คาดว่าจะไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงยืนยันทำเนียบรัฐบาลยังเป็นเขตห่วงห้ามและจะไม่ให้มีการปิดล้อมและยึดทำเนียบรัฐบาลเหมือนในอดีตรวมถึงไม่อนุญาตให้เข้าไปยังพื้นที่ลานพระบรมรูปทรงม้าแต่หากเข้ามาก็จะมีความผิดพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะเมืองต้นจะให้กลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ได้แค่สะพานมัควันรังสรรค์โดยรอบนอกจะเป็นความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะซึ่งการชุมนุมจะยืดเยื้อถึงวันจันทร์ที่21กันยายนนี้หรือไม่นั้นพันตำรวจเอกวัชรวีกล่าวว่าไม่สามารถบอกได้ค่ะต้องขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์รายวันรวมถึงนายกรัฐมนตรีจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ต้องขอประเมินสถานการณ์ก่อนค่ะต่อกันที่อนุทินเผยคณะกรรมการเงินกู้อนุมัติงบ878ล้านบาทนะคะจัดซื้อเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็ง7เครื่องครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าวันนี้คณะกรรมการพิจารณาโครงการเงินกู้เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาเครื่องฉายรังสีรักษาสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวน7เครื่องเพื่อติดตั้งและให้บริการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลในภูมิภาคจำนวน6เครื่องและที่สถาบันมะเร็งกรุงเทพ1เครื่องซึ่งเป็นการกระจายเครื่องรังสีรักษาโรคมะเร็งให้ครบทุกเขตสุขภาพค่ะตามแผนงานให้บริการประชาชนที่กระทรวงสาธารณสุขจัดทำไว้ซึ่งจะเป็นการลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลและลดเวลารอคอยรอคิวรักษาอาการป่วยให้แก่ผู้ป่วยอีกทั้งทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นสะดวกขึ้นและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลอีกด้วยค่ะการพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณ878ล้านบาทครั้งนี้จะช่วยเหลือประชาชนได้เป็นจำนวนมากนับว่าเป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าและเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบนำเสนอในเร็วๆนี้ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ค่ะปิดท้ายกันที่กรรมธิการตำรวจนะคะเตรียมเชิญตำรวจท้องที่พนมสารคามมาแจงปมผู้กองปู่เข็มถูกทำร้ายค่ะนายสัญญานินสุพรรณพรรคพลังประชารัฐสสจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงกรณีที่ร้อยเอกทรงกลดชื่นชูพลหรือผู้กองปู่เข็มนักเคลื่อนไหวทางการเมืองถูกทำร้ายร่างกายหลังไลฟ์สดเปิดจุดตั้งตู้สล็อตที่พนมสารคามว่ากรรมาธิการตำรวจได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามาค่ะจึงเตรียมตรวจสอบเรื่องนี้ทั้งเรื่องตู้สล็อตมีจริงหรือไม่และผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างไรรวมถึงกรณีการถูกทำร้ายร่างกายของผู้กองปู่เข็มที่เกิดขึ้นซึ่งล่าสุดได้รับแจ้งว่าผู้ทำร้ายไปมอบตัวแล้วค่ะอย่างไรก็ตามกรรมาธิการจะดำเนินการสอบสวนให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายและเตรียมเชิญตำรวจในท้องที่มาให้ข้อเท็จจริงในวันพุธที่23กันยายนนี้ทั้งนี้เชื่อว่ากรณีที่ผู้กองปูเข็มถูกทำร้ายไม่น่าจะเกี่ยวกับการเมืองน่าจะเป็นเรื่องของการไปแผลที่ตั้งของตู้สล็อตมากกว่าค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN